600สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนวันนี้ไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแม่น้ำโคลัมเบียที่แซลมอนว่ายขึ้นไปวางไข่กำลังมีปัญหาครับกว่า 15,000 ปีมาแล้วที่ผู้คนริมฝั่งแม่น้ำโคลัมเบียฝากชีวิตไว้กับการจับแซลมอนและที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ในปัจจุบันแม้ว่าแซลมอนจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่พวกมันว่ายทวนน้ำขึ้นไปนับร้อยไมล์เพื่อวางไข่ในแม่น้ำโคลัมเบียการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นปัญหาต่อแซลมอนอย่างยิ่งและยิ่งภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้แซลมอนลดจำนวนลงคาดว่าภายในปี2090ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของแซลมอนจะถูกทำลายจนแทบไม่เหลือ